อุตส่าห์เตรียมตัวเตรียมใจพบกับปรากฏการณ์รักครั้งใหม่พร้อมกันทั่วสยามแล้วต้อนรับหนังบุพเพสันนิวาส2ในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่28กรกฎาคม65นี้แต่ถ้าว่าก็ยังไม่ทันได้ฉายก็เริ่มมีดราม่าเกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านซะแล้วเมื่อดอกลำดวนนั้นเป็นเหตุเมื่อโปสเตอร์เป็นเห็นภาพโปรโมทบุพเพสันนิวาส2โพสเปร่าก็ถือดอกลำดวนพร้อมกับความหมายตัวแทนสื่อรักว่าดอกลำดวนตัวแทนความรักที่ยั่งยืนดอกลำดวนหวนคำนึงคิดถึงเจ้าแม้ว่าเรารักกันนั้นมันจะผ่านพ้นไปนานแค่ไหนรักของพี่จักไม่หวั่นผันแปรไปทุกห้วงหัวใจมีแต่เจ้าไม่รู้รึมหลังจากนั้นทางเพื่อนบ้านแถบอาเซียนประเทศกัมพูชาก็ได้เข้าไปแคปดอกลำดวนพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณที่ส่งเสริมดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาให้โลกได้รู้จักแต่คราวหน้าอย่าลืมให้เครดิตประเทศเจ้าของด้วยนะคะและก็โปสเตอร์มันจะเป็นเหมือนภาพนี้ฉันจะขอเตือนว่าอย่าลืมวัฒนธรรมของตัวเองหรือว่ารากเหง้าตัวเองถ้าหากยังไม่รู้วัฒนธรรมของตัวเองคุณก็สามารถเซิร์ชหาใน Google ได้หลังจากที่คนไทยได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าใครโปรโมทดอกไม้เขมรเขาโปรโมทหนังสงสารกัมพูชาก็คือว่าคนในชาติเก่งๆมีน้อยมั่งหรือว่าไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนอยากโดดเด่นในประชาชาติก็เลยทำได้แค่มาขอแคมอะไรต่างๆเชื่อสิเดี๋ยวอีกหน่อยเพื่อนบ้านก็มีเคสความหมายแคมความหมายดอกรำดวนแทนความรักที่ยั่งยืนไปอีกจังหวัดศรีสะเกษได้ตั้งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดในปีพ.ศ. 2531ในขณะที่ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ใช้ดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545แต่พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศให้ดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่21มีนาคมพ.ศ. 2548ถ้าหากพรุ่งนี้มีดอกร่ำธมเราก็จะต้องตีกับประเทศฝั่งขวาอีกบ้างไหมเนี่ย